คือรุ่นนี้ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะจ๊ะก็สำหรับวันนี้นะคะลิลลี่กลับมาพร้อมกับการรวบรวมลิป YSL หรือว่าอิสแซงรอลองรอของแบบภาษาฝรั่งเศสที่ลิลลี่ใช้แล้วรู้สึกชอบนะคะรวมถึงรีวิวสีความแตกต่างของเนื้อต่างๆให้ทุกคนได้รู้ด้วยนะคะคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะลิลลี่ซื้อเองแต่บางอันก็ได้จากการที่เขาส่งของมาให้นะคะก็เป็นสีอะไรบ้างลิลลี่ก็ลองไว้ให้หมดแล้วนะจ๊ะก็ไปดูกันเลยรุ่นแรกนะคะที่ลิลลี่ชอบก็จะเป็นรุ่นนี้เลยวอลเต้ทินนะอินบาร์มนะคะก็คือจะเป็นลิปสีส้มแล้วก็จะมีรูปปากอยู่ด้านในแบบนี้นะคะสีเขาจะแบบบางมากๆเลยอะค่ะจะเป็นสีส้มแบบบางๆแต่ว่าจะมีความชุ่มชื้นอยู่ในเนื้อเยอะมากซึ่งทาลงไปแล้วก็คือจะให้สีอ่อนๆ นะแล้วก็ให้ความเงาชุ่มชื้นกับปากจะดูเป็นธรรมชาติถ้าออกมาเราก็จะดูเป็นสีปากที่แบบมีความสุขภาพดีแล้วก็มีความแบบเป็นบาล์มเงาเงาเหมือนเป็นลิปมันที่ให้ความชุ่มชื้นกับริมฝีปากเรานะคะส่วนเรื่องความติดทนไม่ต้องพูดถึงเมื่อกี้ลิลลี่ลบคือไปเลยแทบจะไม่เหลือสีสเตนอะไรอยู่ในปากเลยนะคะก็คือไม่เหมาะสำหรับคนที่ชอบอะไรที่ติดทนแน่นอนนะอันนี้จะเหมาะสำหรับคนที่แบบชอบเติมปากบ่อยๆให้แบบเป็นสีจางๆเหมือนใช้หน้าที่เป็นลิปมันมากกว่านะคะก็จะเหมาะสำหรับรุ่นติดอินบาล์มรุ่นนี้นะคะขยับมาที่รุ่นที่หน้าตาดูใกล้เคียงกันนะคะจริงๆเขาจะมีลิปเป็น limited edition หลายๆอันของอีฟแซงนะไม่ว่าจะเป็นรูปใจดำที่แบบจะทำให้ปากพล้ำขึ้นมาหรือว่าจะเป็นรูปดาวที่เพิ่มชิมเมอร์ประกายนะแต่ลิลลี่มารีวิวเป็น Rouge Volupté Shine แบบปกติสีที่ลิลลี่ชอบแนะนำว่ามันจะเป็นสีเบอร์84เดี๋ยวลิจะทาให้ดูมันจะสีแดงอะแดงเนี่ยเห็นปะแดงมากๆเนื้อของเขาก็คือจะintense กว่าตัวบาล์มที่ลิลลี่รีวิวเมื่อกี้นะแล้วก็จะเกลี่ยสีค่อนข้างง่ายแล้วก็มีความชุ่มชื้นอยู่ด้วยแต่จริงๆคือสีเขาเข้มแล้วก็ intense มากๆนะเดี๋ยวลิลลี่จะลองทาแบบเต็มปากให้ดูนะอันนี้คือแบบทาแบบด้านในแล้วก็เอานิ้วเบลนด์นะคะเดี๋ยวลิลลี่จะเติมให้มันเข้มนี่ทุกคนเห็นไหมว่ามันจะมีความเงาเนื้อของเขาคือลื่นมากหอมด้วยออกมาแบบทาเข้มๆเต็มปากก็จะสีเป็นแบบนี้ซึ่งถามว่าลิลลี่ชอบไหมลิลลี่บอกเลยว่าลิลลี่ไม่ประทับใจกับการที่ทาเต็มปากของรุ่น Rouge Volupté Shine เพราะว่าขอบอะค่ะลองสังเกตมันจะไม่ค่อยคมคือเนื้อของเขามันลื่นมากๆแล้วแบบเหมือนมันไหลออกการตัดขอบการเก็บขอบต่างๆก็คือจะทำได้ยากดังนั้นรุ่นนี้ลิลลี่แนะนำว่าถ้าจะทาเป็นแบบเต็มปากลิลลี่แนะนำว่าควรจะใช้สีที่แบบแมตต์หรือปากกาตัดขอบปากอะตัดไปก่อนแล้วค่อยเติมตรงนี้ท็อปเอาเข้าไปอีกทีนะคะเพราะว่าค่อนข้างคุมเนื้อลำบากเลยเนื้อของเขามีความชุ่มชื้นสูงมากแล้วก็ชายมากๆนะคะก็คือเหมาะสำหรับการเติมตรงกลางมากกว่าการที่จะทาให้ทั่วทั้งปากนะคะเพราะว่ามันจะควบคุมยากต่อมานะคะก็ยังเป็นรุ่น Rouge Volupté Shine อยู่นะคะอันนี้น่าจะเป็นรุ่น In Oil ลงไปด้วยนะคะในเบอร์87ซึ่งอันนี้ก็จะมีความชุ่มชื้นมากๆนะคะแล้วก็เป็นสีที่ลิลลี่ชอบใช้มากๆเบอร์87เป็นสีที่สวยมากนะก็คือรุ่นนี้อาจจะไม่ได้มีความติดทนมากนะแต่ว่าเขาจะให้ texture ที่ลื่นแล้วก็เงากับปากได้ดีมากแล้วก็ชุ่มชื้นมากๆทาเมื่อไหร่ก็เกิดทากับลุคไหนก็เข้าอ่ะคือสวยมากๆเลยนะคะเบอร์87คิดว่าน่าจะเข้าได้กับทุกหลายๆสีผิวด้วยอ่ะคือใครทาสีนี้มันก็แบบดูดีอ่ะดูเป็นสีที่แบบไม่เข้มจนเกินไปแล้วก็ไม่ป่วยจนเกินไปด้วยอ่ะคือลิลลี่ชอบมากมันทำให้ลุคแบบดูแพงแล้วก็มีความกลอสซี่มีความวาวอยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วแพ็คเกจก็คือแบบชนะต่อมาที่ชอบอีกอันนึงนะคะของรุ่น Rouge Volupté Shine เป็นสีสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นสีใหม่ที่เขาเพิ่งออกมานะคะเป็นสี104รุ่นนี้เป็นแบบ On In Stick เหมือนกันนะคะซึ่งสีของเขาเนี่ยก็คือเหมือนจะมีเม็ดกากเพชรทรายชายอยู่ข้างในนี้นะคะแล้วก็เป็นสีส้มแบบนี้เลยนะลิลลี่รู้สึกว่าทาแล้วแบบมีความสดใสดีนะแล้วก็เนื้อของเขาก็คือลื่นดีมากเลยนะสีส้มนี้คือสวยมากเป็นสีส้มที่แบบดูธรรมชาติดูปังมากแล้วก็ให้ความเงาได้แบบปังหย่าอารีเนี่ยมันดูแบบธรรมชาติมากคือทาไปเรียนก็ได้ท
พาไปไหนก็แบบได้ใส่ๆลุกเบาๆไปอีกไม่รู้อีหนูอีเนี่ยคือแท่งมันอาจจะดูสีส้มแรงแต่พอทาออกมาแล้วแบบละมุนตุ้นแต่ถ้าเกิดอยากจะได้ลุคแซ่บก็คือสามารถบิวคัฟเวอร์เรจได้ในอันเดียวอ่ะดูคุณลีทาอยู่เข้มขึ้นละทาทับระหว่างวันก็คือได้เลยไม่เป็นค่าเพราะว่าเนื้อมันไม่ค่อยติดทนขนาดนั้นอยู่แล้วถ้าเกิดถามหาความติดทนก็คือเดี๋ยวจะแนะนำรุ่นอื่นรุ่นนี้คือแนะนำเกี่ยวกับเรื่องทาทับไม่เป็นคราบแล้วก็มีความชาแล้วกันเป็นสีส้มที่เจือชมพูนิดๆเจือแดงนิดๆเป็นสีอะไรก็ไม่รู้ที่ทำออกมาแล้วทำให้หน้าเราขาวกระจ่างใสนะคะแล้วก็แบบดูสุขภาพดีดูเป็นผู้ดีแบบคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้มจนเกินไปด้วยนะจ๊ะคืออันนี้คือเป็นสีที่แบบปังมากมาดูอีกรุ่นนึงที่คลองใจลิลลี่ตลอดกาลมากๆก็คือเป็นแบบนี้แพ็คเกจอาจจะแบบเลอะเทอะนิดนึงนะคะเพราะว่าใช้มานานมากเป็นรุ่น YSL แบบ Matte Stain นะคะซึ่งสีที่ลิลลี่ชอบที่สุดที่คัดเลือกมาแล้วว่า Must Have Item คือเบอร์16เป็นสีนูดกันบ้างนะคะเดี๋ยวลิลลี่จะทาให้ดูแพ็คเกจของเขาก็คือจะออกมาเป็นหัวจิ้มจุ่มแบบนี้นะคะลิลลี่แบบเป็นคนที่ชอบลิป YSL มากเพราะว่าเขาทำออกมาได้ดีมากแพ็คเกจก็สวยสีคือสวยมากๆแบบนูดแบบกำกำดูแบบดูแพงอ่ะเป็นนูดที่ไม่ได้เป็นนูดป่วยๆทาเดียวๆได้อ่ะเดี๋ยวจะลองทาให้ดูแพ็คแอปพลิเคเตอร์ของเขาคือเกี่ยง่ายมากมันทำให้แบบสามารถรองรับกับปากเราได้ดีอ่ะอันนี้ออกมาก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมว่าฟินิชเนื้อของเขาอ่ะมันจะเหมือนเป็นผิวปากของเราไปเลยมันจะติดกับปากของเราไปเลยนะคะเบอร์ที่ลี่ใช้คือเบอร์16นะคือมันจะแบบสีออกมาขึ้นอยู่กับผืนปากของแต่ละคนด้วยอย่างลี่ทาไปอ่ะมันก็จะไม่ได้นูดมากมันก็จะแบบออกแนวเจือส้มนิดๆเพราะว่าผืนปากลี่มันมีสีนิดๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือตัวเนี้ยถ้าถามถึงความติดทนลี่บอกเลยว่าลี่ให้มันติดทนมากๆแล้วก็แบบสามารถเติมทับได้โดยที่ไม่เป็นคราบอ่ะเป็นเนื้อที่ดีมากๆ favorite ปี2018ของลี่ก็คือมีตัวนี้เป็น favorite ด้วยแล้วก็พกตัวนี้ไปที่อเมริกาด้วยปกติลี่จะใช้คู่กับอีกสีนึงแต่ว่าที่ลี่คัดมาให้แล้วว่าเป็นสีที่ must have ต้องมีแล้วก็น่าจะเข้ากับหลายๆคนนะก็คือเป็นสีนูดแบบนี้สามารถทาเดี่ยวๆได้แล้วก็ออกมาแบบสวยแบบนี้นะคะจับไปก็คือเป็นเนื้อปากเนื้อแบบแมตต์เลยนะคะแต่ว่ายังไม่ให้ความแมตต์จนเกินไปจนมันออกมาเป็นขุยมันยังให้ความชุ่มชื้นดีอยู่นะคะลิปเนื้อแมตต์ที่ปกติลี่ไม่ค่อยชอบแต่ว่าของ YSL นี้คือทำได้ดีมากๆแล้วก็เชียร์ว่าควรมีกระเป๋าไว้เลยค่ะพูดถึงเนื้อแมตต์สีนูดอีกอันนึงที่ขาดไม่ได้ก็คือเป็นรุ่นแบบสลิมแบบนี้ซึ่งก็ติดเฟเวอริตเหมือนกันคือเป็นอะไรที่ลี่ก็ชอบมากๆเลยนะคะก็คือเป็นสีนูดแบบนี้เป็นสีนูดที่น่าจะนูดกว่าอันเมื่อกี้มันจะมีความเจือแดงมากกว่านะมันจะเป็นเนื้อแมตต์ในแท่งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทาก็ทากับริมฝีปากเลยแอปพลิเคเตอร์ของเขาก็คือมันออกแบบมาพอดีกับรูปทรงปากมากแล้วก็ให้สีที่สวยมากเดี๋ยวลี่จะลองทาให้ดูนะจ๊ะคืออันนี้มันจะเป็นแมตต์แบบแมตต์ไปเลยอะแล้วก็เวลาใช้อะลิลลี่จะไม่ได้ทาแบบถูๆนะเพราะว่าแบบเนื้อมันจะค่อนข้างเข้มข้นแล้วมันอาจจะแบบเป็นคราบๆได้ลิลลี่ใช้วิธีการแตะๆเอาเห็นไหมอันนี้ออกมามันจะเป็นแมตต์แบบเนี้ยแบบเป็นเนื้อแมตต์แบบที่ติดกับริมฝีปากเราแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบติดเท่าสเตนพอจูบออกมาแล้วมันยังมีรอยลิปอยู่เป็นนูดจริงๆมันจะป่วยกว่าสีเมื่อกี้อาจจะใช้เป็นสีแบบรอบนอกแล้วค่อยเติมทินด้านในเพื่อสร้างความแบบสดใสมากยิ่งขึ้นซึ่งสีของเขามันจะมีความแบบเจือม่วงนิดๆเป็นสีที่แบบทำให้หน้าเราดูเป็นสายฝ่อดูแพงแบบจีจีฮาดิดอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบโทนสีแบบจืดจึงดูแบบอะไรแบบนี้เนาะมีแบบโลโก้ YSL แพ็คเกจก็คือสลิมจิมสวยมากๆนะคะลิลลี่ก็ชอบมากๆแล้วก็พอพูดถึงรุ่นนี้เป็นรุ่นแบบแมตใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นเนื้อแบบอีกแบบหนึ่งที่ลิลลี่จะเอามารีวิวให้ทุกคนดูเป็นรุ่นที่ออกใหม่ไม่นานเป็นเดอะสลิมเชียร์แมตซึ่งเขาก็จะมีเนื้อที่บางเบากว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะเทียบให้ดูเลยละกันสีที่ลิลลี่เลือกมารีวิวคือสีเบอร์101นะคะเป็นสีที่ออกแดงที่ลิลลี่ชอบนะคือเนื้อมันจะต่างกันอย่างนี้มันจะแบบมีความแบบชุ่มชื้นแล้วก็บางกว่าคือจะเป็นสีที่จางกว่าฟุ้งกว่านะก็คือจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบลิปสายเก่าลิลลี่จะแนะนำรุ่นนี้เลยเดี๋ยวทีนี้ลิลลี่จะไม่ลงอันเก่านะเดี๋ยวลิลลี่จะทาทับเข้าไปให้เห็นคอมบิเนชันที่ลิลลี่ชอบใช้เลยละกันเนี่ยเนื้อเขาจะอ่อนเขาจะบางกว่าเขาจะไม่เข้มข้นเท่าแล้วก็เบาสบายปากเกลี่ยง่ายมากมันจะละมุนมาก
คือมันจะแทบดูไม่มีรอยต่อเลยที่เอลลี่ทาเพิ่มเข้าไปอ่ะมันจะดูเบลนด์กลืนกันสวยแล้วก็ดูไล่สีแบบพอดีมากดังนั้นเอลลี่แนะนำมากไอ้รุ่นแบบสลิมเชียร์แมตต์อันนี้เป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการสีที่ชัดแล้วก็ต้องการความเบาสบายปากต้องการเท็กซ์เจอร์ให้ดูแบบฟุ้งๆเกาหลีเบนๆอย่างเงี้ยสำหรับคนที่จะซื้อลิปมาทาข้างในคู่กับตัวเนี้ยลิลลี่แนะนำว่าแบบตัวเชียร์แมตต์อะคือดีเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นแมตต์2อันเนี่ยมันจะต้องใช้นิ้วเกลี่ยมันจะค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าตัวเชียร์แมตต์ตัวเนี้ยค่ะคือแค่แทบๆเข้าไปอะเนื้อเขาก็ติดแล้วก็ดูฟุ้งแบบธรรมชาติแล้วอะเราสามารถได้ระดับความเข้มความอ่อนได้เพื่อสร้างสรรค์สีใหม่ได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเสียตังค์ซื้อหลายอันด้วยต่อมานะคะก็คือเป็นรุ่นนี้ Rouge Percoutou เป็นรุ่นแรกเลยนะคะที่แบบได้รับความนิยมฮอตฮิตสุดๆ สีที่ลิลเลอร์คอมเมนต์ก็คือเบอร์101สีแดงแบบที่แดงๆเนี่ยมันเป็นแดงที่ทุกคนต้องมีติดบ้านเอาไว้เป็นแดงแบบ YSL ที่ทาเรารู้เลยว่าเนี่ยแดง YSL ดูแพงดูปังหรูหรามีความบล็อกอยู่ในตัวคือเป็นแดงที่สวยมากถ้าเกิดใครจะมีลิปสีแดงสักแท่งลิลลี่แนะนำว่าต้องเป็น Rouge Percoutou เลยนะคะเนื้อของเขามันจะแตกต่างจากไอตัวที่ลิลลี่รีวิวไปที่เป็นสีแดงที่ลิลลี่ก็ชอบเหมือนกันของตัวแท่งกลมๆแบบนี้โดยที่เห็นไหม Rouge Percoutou Shine เขาจะมีความชายมากกว่าแต่รุ่น Rouge Percoutou ค่ะเขาจะมีความแมตต์มากกว่าเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแบบแดงที่สวยมากแดงบางๆแบบชมพูเป็นคุณหนูแต่ถ้าเกิดอยากจะให้เป็นงานกาล่าดินเนอร์เราจะเพิ่มให้มันเป็นแดงเข้มแบบโทน YSL แบบนี้นะคือทาเพิ่มไปเนี่ยค่ะทุกคนมันจะเป็นแดงที่แบบแดงแบบเนี้ยแดงดูแพงแดงที่ขับให้หน้าดูขาวมีการผสมของสีน้ำเงินกับสีโทนเหลืองมาอย่างลงตัวเป็นสีแดงที่เรียกว่าออริจินอลมากเป็นอะไรที่ต้องมีมากลิลลี่ชอบมากอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่เพิ่งออกมาใหม่ไม่นานนะก็คือเป็นรุ่นอันนี้นะที่เป็นแบบคาดดำแบบนี้นะคะปกติเขาจะมีรุ่นแบบสเตนเป็นแบบสีดำทั้งแท่งนะแต่ว่ารุ่นที่ลิลลี่ชอบมากกว่าก็คือเป็นรุ่นวอเตอร์สเตนแบบนี้นะเพราะรู้สึกว่าเบาสบายปากแล้วก็สีติดทนดีด้วยนะคะก็จะมีประกอบไปด้วยสี603กับสี612นะคะ603เนี่ยก็จะเป็นสีออกแนวแทโทนแบบชมพูเบอร์รี่นิดนึงนะคะแบบนี้ก็จะกำกับม่วงๆนิดนึงนะในขณะที่เบอร์612เนี่ยก็จะเป็นสีที่ออกแนวไปทางแดงแบบส้มๆซะหน่อยนะคะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวลิลลี่จะลองทาสีเบอร์603ให้ทุกคนดูกันนะคะคือเนื้อของเขาอ่ะจะเกี่ยง่ายมากและลิลลี่เป็นคนที่ชอบลิปแบบจิ้มจุ่มอยู่แล้วนะแอปพลิเคเตอร์ของเขาก็คือดีมากทาแล้วแบบไม่เจ็บปากเกี่ยง่ายนี่ก็จะเมมทาด้านในแล้วก็เอานิ้วของลิลลี่เบลนด์ลิลลี่ไม่ค่อยชอบทาลิปเต็มปากเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าจะให้ลุคที่มันดูแบบมีอายุอะยิ่งเป็นสีเข้มมันก็จะยิ่งแบบดูแบบไม่เกาหลีอันนี้คือเกี่ยง่ายแล้วก็ละมุนด้วยละมุนไปกับปากติดไปกับปากไม่แห้งคือมันเป็นการรวบรวมความดีงามทุกสิ่งอย่างไว้ในลิป YSL Water Stain แท่งนี้คือขนาดนั้นเลยอะคือทั้งแบบกลิ่นก็ดีทุกอย่างคือกลิ่นดีหมดนะติดทนชุ่มชื้นสีชัดเกี่ยง่ายเป็นทุกอย่างที่ลิลลี่ชอบในลิปหนึ่งไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลยลิลลี่ชอบมากชอบลิปของ YSL รุ่น Water Stain รุ่นนี้มากก็จะเป็นสีแรกที่ลิลลี่ชอบนะคะเบอร์603แบบชมพูเบอร์รี่แบบส่วนอีกสีที่ชอบเป็นเบอร์612นะจ๊ะก็เดี๋ยวจะทาให้ดูสีนี้ก็จะแดงๆยังไม่มีอะไรโค่นล้มรุ่นนี้ได้จากใจลิลลี่และนี่ก็เป็นสีที่ได้มาจากอันนี้จ้า Water Stain 612ซิกเนเจอร์สีลิลลี่มากปะคือชอบมากคือสวยมากเป็นอะไรที่แนะนำว่าต้องมีคือรุ่นนี้ปังสุดๆลิลลี่ชอบมากใครที่เป็นสายคนที่ชอบแบบปากเงาๆติดทนทุกอย่างมารวมความดีงามไว้ที่นี่แล้วอะค่ะขายแรงปะคือมันดีขนาดนั้นจริงๆนะทุกคนลิลลี่แนะนำมากที่สุดในทุกรุ่นที่ลิลลี่รีวิวมาลิลลี่ชอบมากค่ะ
ก็ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบลิปการรีวิว YSL ของ Lily Pop Lily เป็นแฟนพันธุ์แท้ของลิป YSL หลายๆรุ่นก็ลองใช้มาตั้งแต่แบบเริ่มแต่งหน้าเลย Lily ชอบยี่ห้อนี้มากๆนะคะก็เลยตั้งใจมาทำคลิปให้ทุกคนดูกันถ้าเกิดสมมติใครมีสีไหนหรือว่าชอบใช้รุ่นไหนแล้วอยากให้ Lily ไปลองก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาข้างใต้คลิปนี้ได้เหมือนเดิมแล้วก็มามวยแชทกันนะคะแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันดีๆด้วยนะคะบ๊ายบาย